สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยค่ะวันนี้วันอังคารที่2มิถุนายน2558ค่ะอยู่กับดิฉันนิชนันแจ่มดวงทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้เป็นวันแรกค่ะที่จะมีการอภิปรายกันถึงรายละเอียดที่มีคำขอแก้ไขรัฐธรรมนูญร่างแรกนะคะโดยสมาชิกสปช.นั่นเองเดี๋ยวก็ดูกันค่ะว่าบรรยากาศในวันนี้จะออกมาดูเด็ดเผ็ดร้อนหรือจะมาในท่วงทำนองปาดอกไม้ใส่กันหรือจะเป็นการเทคแอคชั่นตามบทบาทกันได้สมจริงสมจังมากแค่ไหนนะคะแล้วก็ประเด็นที่ถูกจะหยิบยกขึ้นมาคืออะไรแต่สำหรับวันนี้ค่ะที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นในส่วนของสนช.กันบ้างหลังจากที่ได้มีการวิเคราะห์วิจารณ์ในส่วนของครม.กันไปแล้วนะคะวันนี้จะสนทนากับท่านอาจารย์ธิดาในหัวข้อเมื่อสนช.ขอแก้รัฐธรรมนูญค่ะเนื้อหารายละเอียดเป็นอย่างไรมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะคะสนทนาทั้งหมดนี้กับท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสนช.กันบ้างนะคะท่านอาจารย์บางคนอาจจะมองว่าหนังสืออะไรเล่มใหญ่มากเลยมาเล่มใหญ่มาเล่มใหญ่เลยนะเพราะว่าพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานเนี่ยค่ะคือปกติอาจารย์ไม่ค่อยเปิดหรอกค่ะนะแต่ว่าวันนี้ไหนๆต้องมาเจอกับอาจารย์ปื๊ดนะรวมทั้งสนช.ก็เอามาหน่อยต้องเอานะเพราะว่าพอถ้าเรามาดูการขอแก้ความเห็นของสนช.เนี่ยค่ะเราพบว่าอันแรกเนี่ยมันก็เกิดคำที่มีการพูดกันคือคำว่าพลเมืองลองดูสไลด์มาเลยคือไล่ภาคที่หนึ่งไปเลยคืออยากจะเรียนท่านผู้ชมก่อนว่าจริงๆเราควรจะเอาสปช.มาค่ะแต่เนื่องจากสปช.ประเด็นมันหลากหลายแล้วเราก็จะดูท่าทีการนำเสนอค่ะของครม.เนี่ยก็ไม่มากสนช.ก็ไม่มากแต่สปช.นี่มากสปช.นั่นหนึ่งมากแล้วสปช.มีอะไรที่คล้ายกับคนอื่นที่นำเสนอฝ่ายที่สนับสนุนในระบอบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยมีหลายอย่างที่ตรงกันค่ะแต่ว่าสนช.เนี่ยมีเอกลักษณ์เลยค่ะมีเอกลักษณ์เลยแล้วก็ไม่มากจารย์ก็อยากจะมานำเสนอก่อนถามว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้มันก็เข้าข่ายรู้เขารู้เรานั่นแหละคือรู้ว่าครม.คิดยังไงรู้ว่ากรรมาธิการยกร่างคิดยังไงสนช.คิดยังไงนะเพราะว่าในสปช.นั้นเนี่ยจำนวนคนมากความหลากหลายมากกว่าแต่สนช.ความเป็นเอกภาพกับความใกล้ชิดของต้นน้ำเนี่ยมากกว่านะมากกว่าเช่นอาจารย์วิษณุนะคะก็จะเป็นแบบที่เรียกว่าก็ค่อนข้างใกล้ชิดต้นน้ำแต่ว่าก็ยังมีลักษณะท่วงทำนองที่เราบอกว่าคล้ายๆพี่สอนน้องอ่ะคล้ายๆพี่สอนน้องรูปหลังรูปไหลเอาหน้าอย่างนี้อย่างนี้ของสนช.นั้นก็จะมีลักษณะแบบเป็นผู้ใหญ่หน่อยแต่ว่าเป็นผู้ใหญ่แบบที่เรียกว่าก็คือแสดงบทบาทของอนุรักษ์นิยมเต็มที่ค่ะปรับแก้แต่ยังคงความเป็นอนุรักษ์นิยมนะอยู่เต็มที่ดังนั้นเนี่ยเพื่อจัดหมวดหมู่นะในความคิดเห็นเพราะว่าพอหลังจากนี้เราก็จะเอาสปช.เสนอมาพูดค่ะพอสปช.เสนอมาพูดแล้วก็ในส่วนของฝ่ายประชาชนความจริงอาจารย์ธิดาก็มีพูดไปเป็นลำดับแต่ว่าเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์เราก็เพื่อให้รอบด้านเดี๋ยวเขาบอกว่าเราพูดด้านเดียวถึงแม้เราจะออก YouTube ะนะเราก็พยายามนำเสนอของในฝั่งแม่น้ำห้าสายนี่แหละนะคะออกมาแต่เราก็ต้องมีความคิดเห็นที่วิเคราะห์วิจารณ์ตามเนื้อผ้าค่ะนะแต่ว่าเรายกมาเลยยกมาเพื่อจะบอกให้รู้ว่าเขาเสนอขอแก้อย่างนี้แล้วก็ตัวรัฐธรรมนูญที่ร่างอย่างนี้เขาขอแก้อย่างนี้นะฮะเพราะนั้นเราเริ่มจากภาคหนึ่งพระมหากษัตริย์นะคะสไลด์ที่สองเลยมาสไลด์มาได้เลยนะคะความเห็นของสนช.ยื่นแก้ปรับตัดร่างรัฐธรรมนูญนะคะสไลด์ส่วนของภาคหนึ่งค่ะพระมหากษัตริย์และประชาชนสนช.เสนอให้นำคำว่าพลเมืองบัญญัติไว้ในส่วนที่4การปฏิรูปและการปรองดองส่วนคำว่าพลเมืองนอกเหนือจากนั้นให้ตัดคำว่าพลเมืองออกทั้งหมดและให้ใช้คำว่าบุคคลนะคะตามรัฐธรรมนูญปี40และปี50แทนค่ะค่ะท่านผู้ชมสังเกตนะวันนี้อาจารย์ธิดามีหนังสือหลายเล่มหน่อยค่ะนะคะสองอันนี้คือนะฮะค่ะอันนี้เป็นการเทียบรัฐธรรมนูญ40 50กับตัวร่างนะอันนี้
มีสองปึ้งสองปึ้งใหญ่นั่นก็แปลว่าเรามานั่งดูเลยว่าในเรื่องเดียวกัน40เขียนยังไง50แก้ยังไงแล้วของอาจารย์ปื๊ดแก้ยังไงเปรียบเทียบกันเลยเพราะนั้นดังที่ตรงนี้เขาบอกเนี่ยว่าให้แก้เหมือนกับว่ารัฐธรรมนูญ40และ50ซึ่งใช้คำว่าบุคคลนะคะอันนี้ก็จริงเนี่ยอย่างมาตรา35นี่ก็สิทธิบุคคล คือใช้คำว่าบุคคลแต่ว่าของท่านอาจารย์ปื๊ดนี่ก็แก้เป็นพลเมืองเพราะนั้นในนี้เนี่ยนะฮะหัวเนี่ยอย่างเช่นคำว่าภาคพระมหากษัตริย์และประชาชนนะใช้คำว่าประชาชนนะภาคหนึ่งค่ะภาคหนึ่งนะสองฉบับที่ผ่านมาก็ใช้คำว่าภาคประชาชนจั่วหัวค่ะแต่ข้างในเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันค่ะนะทีนี้พอเจอคำว่าประชาชนแล้วเราจะเจอคำว่าปวงชนชาวไทยคือมาตรา3จำได้ไหมเมื่อวานที่เราพูดกันเรื่องว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางแล้วก็ไปเติมเขาเติมว่าต้องเป็นไปตามหลักนิธรรมนี่คือปี50พอมาปีนี้นะของอาจารย์ปื๊ดไม่แก้มาตรา3เหมือนเดิมมาตรา3เหมือนเดิมก็แปลว่าใช้คำว่าปวงชนชาวไทยเราจะเห็นว่าหมวดเริ่มต้นเนี่ยนะคือใช้คำว่าประชาชนไทยตัวหัวหมวดนะเรียกประชาชนไทยแต่พอมาตรา3ก็เรียกว่าปวงชนชาวไทยภาคที่1พระมหากษัตริย์และประชาชนถูกไหมมีคำว่าประชาชนแล้วแล้วมีคำว่าปวงชนชาวไทยแล้วนะก็นอกจากนั้นเนี่ยในนี้เนี่ยของสนช.เนี่ยขอแก้นะว่าให้ใช้คำว่าบุคคลแต่ว่าเราเริ่มมาเนี่ย 2-3 มาตราเนี่ยมีคำว่าประชาชนมีคำว่าประชาชนนะแล้วก็ถ้าดูตามนี้มันก็คงเป็นไปตามที่บอกเนี่ยนะฮะว่ามีคำว่าราษฎรด้วยเพราะว่าผู้แทนราษฎรหรือสภาผู้แทนราษฎรก็คือราษฎรก็คือราษฎรเพราะนั้นเราจะเจอ3คำละที่แน่ๆ นะฮะค่ะใช่แล้วนอกจากนั้นก็มีบุคคลแล้วก็มีพลเมืองในหมวด2ประชาชนส่วนที่1ความเป็นพลเมืองและหน้าที่ของพลเมืองค่ะอันนี้เราเคยเอาขึ้นแล้วแต่ว่ากำลังบรรยายให้เห็นว่าที่มีคนขอแก้ไขเนี่ยในส่วนสนช.แม้นเขาจะเป็นอนุรักษ์นิยมหรืออะไรยังไงก็ตามแต่เขาก็รู้สึกว่าเขารับไม่ได้กับการที่ว่ามันมีคำว่าพลเมืองแล้วทำให้สับสนค่ะนะมาตรา26ยกตัวอย่างนะในส่วนที่1ประชาชนชาวไทยย่อมมีฐานะเป็นพลเมืองประชาชนชาวไทยย่อมมีฐานะเป็นพลเมืองมีฐานะตัวนี้ตัวนี้กำลังจะบอกอะไรก็บอกพลเมืองก็คือไม่ใช่ประชาชนเฉยๆแค่คำว่าประชาชนชาวไทยค่ะซึ่งเรื่องนี้มีคนมีความคิดเห็นมากแล้วหลังจากนั้นก็บอกว่าพลเมืองต้อง1 2 3 4 5ค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะฮะในส่วนนี้ก็เลยตัดให้ใช้นำคำว่าพลเมืองเนี่ยให้ใส่เอาไว้เฉพาะในส่วนที่สีนอกนั้นให้ใช้คำว่าบุคคล นะทีนี้อาจารย์ปื๊ดคิดยังไงในปัญหานี้ค่ะเรากลัวนี่อาจารย์กลัวว่าครึ่งแรกเนี่ยครึ่งเดียวนะก็จะเจออยู่แต่แถวพลเมืองแถวราษฎรนะไพบูลย์นิติตะวันเขาบอกว่าที่สนช.ขอเปลี่ยนนั้นพลเมืองเป็นบุคคลจะกระทบต่อหลักการกันมาที่การยกร่างเขาภาคภูมิใจคำว่าพลเมืองมากเพราะต้องการให้มีความชัดเจนสะท้อนให้เห็นความสำคัญในการทำหน้าที่ของประชาชนในฐานะพลเมืองส่วนตัวเนี่ยบทบาทพอใจในบทบาทพลเมืองที่ได้รับการเพิ่มเติมแล้วมาฟังอาจารย์ปื๊ดหน่อยไพบูลย์นี่เชียร์เต็มที่นะอาจารย์ปื๊ดบอกว่าค่ะตราบใดที่พลเมืองยังเป็นเพียงราษฎรนี่มาแล้วเพราะนั้นเรามาทำความเข้าใจกันซะเลยว่าพลเมืองประชาชนราษฎรไพฟ้าแตกต่างกันยังไงค่ะแต่ดูคำอธิบายของอาจารย์บวรศักดิ์ตราบใดที่พลเมืองยังเป็นเพียงราษฎรยังไม่สนใจการเมืองสนใจแต่การบ้านปล่อยให้การเมืองเป็นเรื่องของนักการเมือง
การซื้อสิทธิ์ขายเสียงก็ไม่หมดนี่โทษแล้วนะค่ะโทษว่าเขาซื้อสิทธิ์ขายเสียงคุณโจมตีคนไม่มีหลักฐานนะเอ้ยนี่เขามีข้อหาหมิ่นประมาทประชาชนบ้างไหมเนี่ยอาจารย์ว่ามันน่าจะมีนะนั่นน่ะสิคะอย่างนี้รวมตัวกันฟ้องร้องคือหมิ่นประมาทประชาชนว่าประชาชนซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วคุณพูดลอยๆคุณไม่ต้องมีหลักฐานนะได้อย่างไรนะแต่เวลามีหลักฐานเขาพิสูจน์ได้เห็นว่าประชาชนไม่ได้เป็นเช่นนั้นหรือว่าไม่ได้มีผลอาจารย์ว่ามันน่าจะต้องมีบางมาตราแล้วนะที่ดูหมิ่นประชาชนอะอย่างกรณีนี้นี่รวมตัวกันนับผู้มีสิทธิ์ออกเสียงนี่ประมาณ40กว่าล้านคนนี่ต้องแห่กันไปเราต้องสร้างพลเมืองเป็นใหญ่ที่ไม่ใช่ใช้เวลาข้ามคืนต้องปลูกฝังความเป็นพลเมืองเพื่ออนาคตแล้วคุณคือใครคุณมีสิทธิ์อะไรจะมาปลูกฝังถามว่าความเป็นอาจารย์ปื๊ดนั้นมีภาระในการปลูกฝังพลเมืองหรือเปล่านะแค่ร่างรัฐธรรมนูญให้มันอะไรอ่ะไม่ถูกโจมตีมากก็ยังทำไม่ได้แล้วคุณจะมาปลูกฝังความเป็นพลเมืองเพื่ออนาคตยังไงถ้าพลเมืองในประเทศไทยเกิดเหมือนอาจารย์ปื้นหมดแล้วมันไม่ยุ่งกันใหญ่เหรอใช่ไหมคะมีการบอกว่าราษฎรเนี่ยยังไม่สนใจการเมืองสนใจแต่การบ้านนำการเมืองภาคพลเมืองมาถ่วงดุลการเมืองภาคนักการเมืองนะคือแล้วใช้คำนายบวรศักดิ์นะอันนี้นี่ให้ความเป็นธรรมก็คือเขาพูดอะไรก็เอามาเล่าให้ฟังนะนะอย่างครม.นี่เขากำลังวิจารณ์ที่ครม.วิจารณ์เขานะที่ระบุว่าเราแยกระหว่างประชาชนปวงชนชาวไทยพลเมืองบุคคลต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนนะนะต้นก็อธิบายได้เลยว่าตัวเองไม่มีความสับสนเพราะคนบอกว่าเขียนอย่างนี้ทำให้สับสนขนาดพี่สอนนะพี่วิษณุสอนแล้วเขาเข้าใจเลยว่าไพร่เป็นอย่างไรวัฒนธรรมไพร่เป็นอย่างไรวัฒนธรรมราษฎรอย่างไรและวัฒนธรรมพลเมืองเป็นอย่างไรอันนี้เป็นคำพูดของอาจารย์ปื๊ดนะก็สรุปว่าประชาชนที่เป็นราษฎรฟังแล้วชอบกลนะประชาชนที่เป็นราษฎรจะต้องเปลี่ยนเป็นสำนึกของพลเมืองนะอันนี้นี่ก็เขาใช้ภาษาอังกฤษว่า civic education อันนี้ก็เรียกว่าเราให้โอกาสแล้วนะทีนี้พูดแล้วนะฮะวันนี้ยกมาเนี่ย ก็คือจะถามอาจารย์ปื้นหน่อยนะยกมาทั้งเล่มเลยขอดูหน้าปกเลยได้ไหมคะอาจารย์นี่คือพจนานุกรมอ่ะตั้งเลยปึ้งฉบับราชบัณฑิตหนามากค่ะคุณผู้ชมอ้างอิงจากนี่เลยนะฮะซึ่งท่านอาจารย์ที่บอกเล่มนี้แหละแม้กระทั่งผู้พิพากษาในศาลคือผู้พิพากษาศาลเนี่ยนอกจากกฎหมายแล้วเขาก็ใช้พจนานุกรมค่ะนะเวลาอ้างกันเนี่ยก็ต้องอ้างพจนานุกรมเนี่ยอาจารย์ขั้นไว้อาจารย์ก็เลยให้ความเป็นธรรมค่ะมาดูว่าไอ้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตเนี่ยค่ะเวลาเขาแปลความเนี่ยนะว่าเป็นยังไงอย่างเช่นพลเมืองค่ะพลเมืองนะเป็นคำนามนะความหมายอันเดียวกันคือประชาชนพลเมืองคือประชาชนราษฎรแล้วมีคำว่าชาวประเทศชาวประเทศชาวประเทศเราไม่ค่อยได้ยินกันไม่ค่อยได้ยินอาจจะมีคนอีกหน่อยแกอาจจะงัดเอามาใช้ให้ครบสักวันหนึ่งก็เป็นได้ชาวประเทศมีคำนึงนะที่ยังไม่ได้ใช้ค่ะเพราะนั้นในที่นี้ก็คืออันเดียวกันนะก็คือพลเมืองก็คือประชาชนราษฎรและชาวประเทศเอ้ากลับไปดูราษฎรว่าคำว่าราษฎรเนี่ยนะเขาหมายความว่ายังไงราษฎรก็เป็นพลเมืองพลเมืองของประเทศแล้วจะเอายังไงอาจารย์ปื๊ดนะคะก็คือถ้าคนสงสัยว่ามันต่างกันตรงไหนค่ะอาจารย์ปื๊ดต้องไปเป็นราชบัณฑิตแล้วก็เขียนพจนานุกรมฉบับใหม่ฉบับราชบัณฑิตยุคใหม่ที่แปลความหมายว่าพลเมืองไม่เหมือนราษฎรพลเมืองไม่เหมือนประชาชนยกระดับขึ้นไปอะไรก็ว่าไปแต่นี้ความเข้าใจของคนเนี่ยมันก็เหมือนความเข้าใจของราชบัณฑิตที่เขียนพจนานุกรมว่ามันเหมือนกันนั่นแหละค่ะนะก็คือราษฎรประชาชนพลเมืองถ้าเขาบอกเป็นคนไทยเขาก็ใช้คำว่าประชาชนไทยราษฎรก็เติมว่าราษฎรคนไทยแต่ว่าปกติราษฎรนั้นเนี่ยเขาเป็นความหมาย
ว่าเป็นคนในแผ่นดินเพราะนั้นราษฎรเนี่ยที่อาจารย์เคยบอกก็คือคนที่ถูกปกครองนั่นแหละค่ะนะก็คือรวมทั้งหมดถ้าเป็นโบราณก็เราเรียกว่าไพร่ฟ้าค่ะนะไพร่ฟ้าแต่ไพร่ฟ้าเนี่ยมันก็แปลว่าขุนนางไม่ใช่ไพร่ฟ้าหรือเปล่านะก็หมายถึงคนที่ไม่ใช่ขุนนา งที่อยู่ในแผ่นดินแต่ว่าในนี้เนี่ยก็ใช้คำว่าราษฎรค่ะซึ่งคำว่าราษฎรเนี่ยเราใช้มาตั้งแต่2475เป็นอันมากแล้วแม้กระทั่งในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชก็ใช้คำว่าราษฎรคือก่อนหน้านี้อาจจะใช้คำว่าไพร่แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นราษฎรซึ่งเป็นภาษาน่าจะเป็นสันสกฤตนะมาจากภาษาสันสกฤตที่หมายถึงคนในแผ่นดินทั้งหมดนะแล้วเราก็ใช้มาเป็นลำดับจนกระทั่งได้พัฒนามาใช้คำว่าประชาชนในช่วงที่มีการทำศัพท์ใหม่ๆซึ่งถ้าเป็นอาจารย์ลิขิตเขามองว่านะในนี้ยังมีคำว่าปวงชนด้วยนะปวงชนมันก็ก่อนหน้านี้เขาก็ไม่ได้พูดปวงชนก็ใช้คำว่าราษฎรค่ะแต่ปวงชนนี่ท่านผู้นำต้องฝากไปถึงท่านพลเอกประยุทธ์สักหน่อยค่ะก็คือว่าที่ท่านพูดถึงว่าที่ว่าประชาชนมีอำนาจแล้วก็มีอำนาจเหนือกว่าเจ้าหน้าที่รัฐเหนือกว่าคือความจริงมาตรา3เขาบอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยค่ะคำว่าปวงชนชาวไทยแปลว่าคนทั้งหมดนั่นแหละคุณเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นพลเรือนรวมทั้งคนในแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยคุณก็คือปวงชนชาวไทยที่เป็นคนไทยพูดง่ายๆปวงชนชาวไทยก็เล่าไว้ในฐานที่เข้าใจว่าเป็นคนสัญชาติไทยค่ะซึ่งความจริงคนสัญชาติไทยเกิดในแผ่นดินไทยก็ได้สัญชาติไทยแล้วแต่ว่าถ้าอพยพมาจากที่อื่นกว่าจะได้สัญชาติไทยคุณต้องมี1 2 3 4ถูกมั้ยคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยมันก็คือทั้งหมดค่ะแล้วถามว่ายักษ์ใหญ่กว่าเจ้าหน้าที่ไหมมันใหญ่กว่าสิเจ้าหน้าที่มันก็เป็นส่วนหนึ่งอ่ะนะเป็นส่วนหนึ่งของประชาชนเราไม่ได้เถียงว่าทหารตำรวจข้าราชการไม่ใช่ประชาชนเป็นประชาชนด้วยบนตักกะเราถืออยู่บนในมาตรา3คือปวงชนชาวไทยคุณก็คือประชาชนแต่แบ่งกันทำหน้าที่ท่านทำหน้าที่ถือปืนเพื่อดูแลประเทศตำรวจก็ดูแลผู้ร้ายพิทักษ์สันติราษฎร์ยังใช้คำว่าราษฎรนะมาจากราษฎรนะผู้พิทักษ์สันติสันติราษฎร์นะพิทักษ์สันติราษฎร์ส่วนกองทัพก็พิทักษ์ความมั่นคงของประเทศนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จากอริราชศัตรูประมาณนั้นนะเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยพอเปิดคำว่าพลเมืองขึ้นมาเนี่ยโดยเฉพาะมาตรา26 27 28ก็ดังที่เราได้อธิบายว่าในทัศนะของเราเนี่ยคือการแบ่งแยกคนนะเฉพาะพลเมืองที่นี่ไหนๆเรามาพูดตัวนี้แล้วอาจารย์ว่าพูดมันชัดเลยดูที่อาจารย์อะไรอาจารย์อาจารย์ลิขิตนะคะที่ลิขิตที่ระเวคินที่ระเวคินเป็นราชบัณฑิตด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับอาจารย์ลิขิตนะก็อาจารย์ลิขิตก็มองว่าพูดก็พูดตรงกันว่าก่อนหน้านี้คนก็เรียกว่าไพร่ฟ้าค่ะแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็ใช้คำว่าราษฎรค่ะโดยรัชกาลที่7ข้าพเจ้ายินดีจะมอบอำนาจนี้ให้กับราษฎรทั่วไปก็เห็นได้ว่าเป็นภาษาที่เรียกประชาชนในยุคนั้นว่าราษฎรนะไม่ใช่คนใดคนหนึ่งก็ไม่ใช่เรียกว่าไพร่ค่ะนะทีนี้ต่อมาเนี่ยประชาชนนะในทัศนะของอาจารย์ลิขิตค่ะท่านใช้คำว่าตรงกับซิติเซนแต่บางคนนี่ใช้คำว่าซิติเซนนี่ก็คือพลเมืองนะใช้คำว่าตรงกับพลเมืองนะแล้วบางคนก็คิดตรงข้ามคือประชาชนไปตรงกับ populaceนะแต่ว่าของอาจารย์ลิขิตบอกว่าประชาชนตรงกับ citizen ค่ะแล้วพลเมืองเนี่ยก็ตรงกับ populace ก็มันค่อนข้างกลับกันแต่อาจารย์บอกตรงๆเลยนะว่าคำว่าพลเมืองเนี่ยพลเมืองเนี่ยพละพละคือกำลังค่ะบวกกับเมืองความหมายก็คือคนที่อยู่ในเมืองนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในทัศนะอาจารย์ว่าตรงกับ citizen นี่น่าจะตรงมากกว่านะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันเป็นศัพท์ตั้งแต่โบราณก็คือว่าจริงๆถ้าเคร่งครัดตามนี้นะ
มันเฉพาะคนที่เรียกว่ามีความก็คือเขาต้องการแบบนั้นแหละมีระดับมีความเข้าใจมีอะไรเจริญแล้วซึ่งมันตรงกับคนในเมืองความหมายก็คือในโบราณนั้นเนี่ยยุคโบราณประชาธิปไตยเนี่ยคนที่มีอำนาจในการโหวตเนี่ยก็คือคนในเมืองคนที่เสียภาษีคนที่ได้รับราชการทหารแล้วพี่แกก็เอายุคโรมันมาใส่หมดเลยอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในมาตรา26 27 28ที่อาจารย์บอกโยนทิ้งได้หมดเลยไม่ต้องแก้เอาทิ้งได้หมด3อันเลยนะคะเพราะนั้นบางคนก็ใช้คำว่าประชาราษฎรก็ปนรวมกันไปเลยนะก็คือบวกกันเข้าไปนะทีนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยนะในทัศนะของอาจารย์บวรศักดิ์คำว่าพลเมืองของอาจารย์บวรศักดิ์นั้นหมายถึงว่าจะต้องถูกปลูกฝังให้มีระดับนะให้มีระดับเพราะฉะนั้นนี่เป็นทัศนะของอาจารย์บวรศักดิ์ซึ่งมองว่าประชาชนไทยทั่วไปเนี่ยเป็นพวกที่ไม่ได้เรื่องอ่ะซื้อสิทธิ์ขายเสียงที่เมื่อกี้ที่เราอ่านกันทำแต่การบ้านเพราะฉะนั้นทำแต่การบ้านนะการเมืองปล่อยให้นักการเมืองอาจารย์ว่านี่มันเข้าข่ายดูหมิ่นประชาชนนะค่ะดูหมิ่นนะคุณว่าไงว่าประชาชนสนใจแต่การบ้านแล้วที่เข้ามาบาดเจ็บล้มตายจนพวกคุณจะไม่ยอมให้เยียวยานั่นน่ะเขาสนใจกันบ้านเหรอเขาถึงมาอย่างนั้นเนี่ยเรื่องส่วนตัวหรือไม่ใช่เลยนะแม้กระทั่งกลุ่มกปปส.พวกที่เข้ามาเนี่ยเป็นพวกสนใจกันบ้านเหรอก็ไม่ใช่เหมือนกันคนเสื้อแดงที่มานั้นสนใจแต่การบ้านเหรอนะแต่กลับมีคำพูดแบบนี้ออกมาเนี่ยนะคะอาจารย์ว่ามันน่าจะมีวิธีการตั้งข้อหาว่าดูหมิ่นประชาชนบ้างนะเพราะว่าน่าจะเป็นคนเหล่านี้นะพูดส่งเดชนะพูดส่งเดชเรื่องว่าพวกเนี้ยซื้อสิทธิ์ขายเสียงไม่มีหลักฐานเลยใช่ค่ะไม่มีหลักฐานเลยนะเดี๋ยวจะพูดอะไรก็พูดกันแล้วก็เป็นควายตามคนแล้วแม้กระทั่งเรื่องเผาบ้านเผาเมืองอะไรคือพูดอะไรเนี่ยไม่มีทำให้เกิดความเกลียดชังโดยไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานสามารถประนามไม่ใช่คนคนเดียวเนี่ยนะค่ะประนามประชาชนเลยนะจำนวนมากว่าเป็นพวกที่ไม่สนใจการเมืองนะเยอะนะฮะคำว่าซิติเซนเนี่ยอาจารย์ลิขิตบอกว่าหมายถึงกฎหมายที่ว่าประชาชนมีสิทธิและหน้าที่ความจริงไม่ใช่กฎหมายหมายถึงคนเรื่องพูดถึงคนตามกฎหมายค่ะในประเด็นที่ว่าประชาชนมีสิทธิและหน้าที่นะส่วนคำว่า people เป็นการบ่งบอกว่าระบอบการเมืองนี้ไม่ใช่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช people เราก็แปลเป็นประชาชนนั่นแหละนะฮะว่าเพราะว่าถ้าเดิมเนี่ยเขาก็จะไม่เรียกแบบนี้ก็จะเรียกว่าเป็นไพร่ฟ้าหรือเป็นราษฎรนะในศัพท์โบราณแต่ว่าคำว่าซิติเซนเนี่ยมีความหมายทางกฎหมายในเชิงระบุปัญหาสิทธิหน้าที่นะฮะก็เพราะฉะนั้นอาจารย์แกก็ไม่เห็นด้วยหรอกนะไม่เห็นด้วยเพียงแต่ว่าถ้าไปอธิบายศัพท์มันก็อาจจะชุลมุนเล็กน้อยอาจารย์ก็จะบอกว่าเราเอาแค่ประชาชนราษฎรพลเมืองค่ะนะคะแล้วมันก็มีบุคคลนะมีบุคคลเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยที่มันลักลั่นมากเพราะความอะไรจะใช้คำว่าอีโก้หรือยังไงดี คือคิดเอาว่าพวกผมเนี่ยกำลังสร้างนวัตกรรมใหม่ในการเขียนรัฐธรรมนูญค่ะคือสร้างพลเมืองเป็นใหญ่และตัวนี้เนี่ยคงไม่ยอมง่ายๆที่จะแก้ค่ะนะคงไม่ยอมง่ายๆเชื่อเถอะว่าเขาก็จะต้องมาอธิบายแบบที่เมื่อกี้ที่เราอ่านค่ะว่าทำไมต้องพลเมืองเป็นใหญ่เพราะประชาชนทั่วไปไม่สนใจการเมืองอะไรทำนองนี้จึงต้องมายกระดับในทัศนะของอาจารย์นะอาจารย์ว่ามันอันนี้เนี่ยคุณสำคัญตัวเองผิดนะคุณสำคัญตัวเองผิดแล้วคุณอาจจะอยู่หอคอยมากไปไม่ลงมาคุยกับชาวบ้านชาวบ้านน่ะเขายิ่งใหญ่และเขาเก่งกว่าที่คุณคิดนะนั่นแหละสิจะบอกให้นะเพราะนั้นในข้อแรกเนี่ยเราจะไม่พูดว่า
เป็นวิธีคิดของอำมาตย์หรือไม่อำมาตย์ค่ะเพราะรู้สึกว่าไม่มีใครชอบสักคนนึงคนออกมาถล่มกันมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเดียวกันหรืออะไรแล้วใส่ทำไมนะก็เหมือนกับที่เราดูแล้วมันอันเดียวกันราษฎรประชาชนพลเมืองให้การมาเป็นประเด็นถกเถียงซะแบบนั้นถ้าคุณจะระบุว่าอะไรเป็นสิทธิและหน้าที่เฉพาะประชาชนสัญชาติไทยเดิมเขาใช้คำว่าประชาชนไทยคุณก็ใส่ไปเลยประชาชนที่มีสัญชาติไทยคุณไม่ต้องไปสับสนเพราะคำว่าพลเมืองเนี่ยคุณก็ต้องอธิบายอีกสิว่าเป็นพลเมืองแบบไหนถูกไหมหรือคุณคิดว่าคำว่าพลเมืองเฉยๆแปลว่าพลเมืองไทยมันก็คุณอาจจะต้องเติมคำว่าไทยอีกนะประชาชนไทยนะถ้าดูตามรัฐธรรมนูญความหมายของเขาเนี่ยก็คือพลเมืองเท่ากับประชาชนสัญชาติไทยนะซึ่งเดิมเขาเขียนประชาชนไทยก็พอแล้ว ก็ไม่มีปัญหาแล้วเนี่ยทีนี้เราก่อนจะจบเนี่ยเรามาภาค2ค่ะหรือต้องเบรกเดี๋ยวเบรกเลยก็ได้ค่ะท่านอาจารย์คะเดี๋ยวจะได้ขึ้นมาต่อในภาค2นะคะภาคเดียวก็เอาเฉพาะประชาชนกับพลเมืองก็ยาวแล้วนะคะเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่แต่ว่าอาจารย์ปื๊ดก็ยังคงมั่นใจในความคิดของตัวเองนะอาจารย์ว่าแกไม่ยอมแก้หรอกก็แกบอกอยู่เนี่ยนะคะว่าไม่ยอมแก้แต่แกจะตื้ออธิบายนั่นนะสิคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสนทนากันต่อนะคะภาค2นี่ก็น่าสนใจค่ะผู้นำการเมืองที่ดีและสถาบันการเมืองสนช.คิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้กันบ้างพักกันก่อนสักครู่ค่ะต่อค่ะคุณผู้ชมคะกับช่วงที่2นะคะของรายการในวันนี้ค่ะสนทนากันในมุมมองของสนช.กันบ้างนะคะกับข้อเสนอในการปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญนั่นเองค่ะเมื่อสักครู่นี้ได้พูดถึงภาค1กันไปแล้วนะคะประเด็นหลักก็คือการนำเอาคำว่าพลเมืองมาใช้แล้วก็ไปทับซ้อนกับคำอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกันในร่างรัฐธรรมนูญนี้แต่ว่าให้ฟังให้ดูหัวใจนะค่ะคือเขาให้แก้คำเท่านั้นคำเท่านั้นแต่ว่าอย่างอื่นไม่ตัดค่ะแต่ถ้าเป็นอาจารย์ก็คือต้องเอาออกหมด26 27 28อำนาจหน้าที่อันนี้มันเกินมานะถ้าพูดถึงนะก่อนหน้านี้นะในรัฐธรรมนูญ4050ไม่มีแต่เขาจงใจเขียน26 27 28เนี่ยเพื่อที่เขาคิดว่าเขาจะต้องสร้างมนุษย์ไทยมนุษย์คนไทยเอาอย่างนี้แล้วกันที่เป็นพลเมืองตามอุดมคติของอาจารย์ปื๊ดนะแล้วมนุษย์เราเข้าในนี้ก็เขียนว่า26จะต้องคุณจะต้องเป็นเคารพชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คุณต้องรับราชการทหารคุณต้องจ่ายภาษีก่อนอะไรอย่างเงี้ย1 2 3 4 5อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อยุคโรมันโบราณคือถ้าพวกทาสคุณไม่ใช่คือคุณไม่มีสิทธินะใดๆอะไรประมาณนั้นมันก็จะระบุปัญหาสิทธิหน้าที่แต่โปรดสังเกตว่าเขาติดใจคำว่าพลเมืองว่าทำไมต้องใช้คำว่าพลเมืองถึงนั่นเนี่ยนะฮะแต่เนื้อหาไม่ได้เปลี่ยนไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะไปรู้สึกดีใจว่าเออเขาก็เหมือนใส่อาจารย์ปืนเหมือนกันนะแกมันแก้คำค่ะแต่ไม่ได้แก้เนื้อหาสาระแค่กระดาษห่อนะฮะถ้าถามว่าอาจารย์ว่าเขาแก้อะไรภาคหนึ่งไม่ได้แก้เลยค่ะไม่ได้แก้เลยเหมือนเดิมจากกระดาษห่อเปลี่ยนเป็นอะไรข้างในมันก็เหมือนเดิมในนี้ถ้าของอาจารย์ธิดานะแก้เยอะมากเลยโยนทิ้งเลยนะคะก็มาตรา7ก็แก้แล้วก็26 27 28ก็ต้องทิ้งแล้วยังมีปัญหาหมวดสิทธิเสรีภาพแต่ว่าเราเอาของเขาก่อนของเราทีหลังเรารอดูว่าเขาไปจนถึงไหนแต่เพื่อบอกให้รู้ว่าภาคหนึ่งเนี่ยสนช.ไม่ได้แก้อะไรเลยแล้วเดี๋ยวเราดูว่าสปช.แก้หรือไม่แก้นะเพราะว่าเราดูนะเราดูที่เนื้อหาสาระไม่ดูการแสดงค่ะมาดูภาค2ภาค2ค่ะว่าด้วยเรื่องของผู้นำการเมืองที่ดีและสถาบันการเมืองมาเลยค่ะนี่นะคะประเด็นที่มาของนายกรัฐมนตรีค่ะสนช.เสนอให้เพิ่มความเป็นวรรค4ของมาตรา172โดยกำหนดให้วุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่แทนสภาผู้แทนราษฎรนะคะ
คือการเมืองที่ดีมาตรา172นะค่ะในมาตรา172เนี่ยนะอาจารย์ดูอ่านเลยนะคะค่ะมาตรา172เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยก็เหมือนกับ4050แต่เพิ่มขึ้นมาในรัฐธรรมนูญนี้ก็คือนะเดิมได้ว่าบทมติของสภาผู้แทนที่เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนแล้วเติมร่างนี้ของอาจารย์ปื๊ดเติมสิ่งที่เรียกว่าแต่ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมิได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแปลว่านายกมาจากคนนอกได้ค่ะเสนอชื่อคนนอกที่ไม่ได้เป็นส.ส.ได้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่การกระทำลงมติเช่นว่านี้ให้กระทำโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผยค่ะสนช.เห็นด้วยค่ะแต่ขอเติมค่ะเติมอีกนะเติมประเด็นก็คือว่าเพิ่มเป็นวรรค4แค่นี้ยังไม่พอขอเติมวรรค4วรรค4ก็คือว่าในปัญหาที่มันมีที่มันเรียกว่าอะไรอ่ะบอกว่าในกรณีระหว่างเวลานั้นไม่มีสภาผู้แทนราษฎรและนายกรักษาการก็มีเหตุการณ์บางอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทำให้ไม่สามารถรักษาการได้ส่งผลให้เกิดช่องว่างขึ้นจึงเสนอให้เพิ่มเป็นวรรค4ของมาตรา172โดยกำหนดให้วุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่แทนสภาผู้แทนราษฎรเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี่ไงคือเพิ่มแปลว่าเห็นด้วยกับนายกคนนอกแล้วแล้วยังไม่พอขอเติมไปอีกด้วยว่าให้วุฒิสภาตีต่างว่าสภาผู้แทนมีปัญหานะคือมองข้ามช็อตไปเลยรักษาการก็ไม่ได้มองข้ามช็อตก็คือหมายความว่าสภาผู้แทนอาจจะถูกยุบหรือถูกยกเลิกไปหมดค่ะแต่ให้วุฒิสภายังอยู่ทำหน้าที่แทนสภาผู้แทนแล้วให้วุฒิสภาโหวตนายกจำได้ไหมรอบที่แล้วอ่ะรอบที่แล้วตอนที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาก็มีความพยายามนะฮะยุบสภาถูกไหมแล้วพยายามจะให้วุฒิสภาเสนอนายกวุฒิสภาไม่กล้าใช่แล้วตอนนั้นก็มีการเลือกเพราะในรัฐธรรมนูญไม่มีนี่ไงมันจบแค่นี้มาตรา172เนี่ยมาตรา172เนี่ยในนี้เนี่ยระบุไว้ค่ะไม่มีการพูดถึงคนนอกค่ะนะฮะคือในรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยไม่สามารถจะมีนายกคนนอกได้ก็มีความพยายามที่จะอ้างมาตรา7กันบ้างล่ะแล้วก็มีความพยายามที่จะบอกว่าให้วุฒิสภานั้นทุนกล้าวหรือว่าเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีขึ้นมารักษาการแทนแล้วก็มีความพยายามจะผลักดันคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลื่อชัยมาทำก็เลยเขียนเติมว่าเผื่อสภาผู้แทนก็เจ๊งไปก็เลยให้วุฒิสมาชิกทำหน้าที่ผู้แทนเหตุการณ์ที่ผ่านมาอย่างเงี้ยทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรคือแปลว่ารอบคอบมากนอกจากจะเปิดทางให้คนนอกมาเป็นนายกแล้วก็เปิดทางวุฒิสมาชิกซึ่งมาจากการสรรหาจากรัฐธรรมนูญนี้นะทั้งหมดนะเกือบทั้งหมดมาทำหน้าที่เป็นส.ส.แทนส.ส.แทนยังนี่ยังไม่นับกับประหลัดที่จะขึ้นมานั่งเป็นรัฐมนตรีกันอีกเนี่ยนะฮะนอกเหนือจากนั้นค่ะสไลด์ถัดมาเลยไหมคะท่านอาจารย์เลยค่ะเอาเลยสไลด์ถัดมานะคะสไลด์ที่4นะคะยังอยู่ในภาคที่2ค่ะคุณผู้ชมประเด็นอำนาจนายกรัฐมนตรีเสนอเนี่ยนะคะสนช.เสนอให้ตัดมาตรา181และมาตรา182ออกทั้งหมดแหมนี้ก็พูดตรงกันนะคะประเด็นคำว่ากลุ่มการเมืองก็เสนอที่จะให้ตัดคำว่ากลุ่มการเมืองในร่างรัฐธรรมนูญออกทั้งหมดคือ181กับ182ในข้อเสนอในอภิสิทธิ์สปช.ก็เห็นด้วยว่าให้ตัดครม.เห็นด้วยว่าให้ตัดนะฮะสนช.ก็เห็นด้วยว่าให้ตัดคือในภาคที่2เราจะเห็นว่านะฮะเป็นแบบฉบับเลยค่ะนั่นก็คือนายกมาจากคนนอกได้แล้วไม่พอก็คือในประเด็นที่สสที่มาจากการเลือกตั้ง 100% นั้นเนี่ยไม่สามารถทําหน้าที่ได้ด้วยอะไรก็ตามค่ะนะก็ให้วุฒิสภาทําหน้าที่นายกแปลว่าสนช.มาเติมเต็มในส่วนที่ไม่ได้เป็นอำนาจของประชาชนทำให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้วพอมาในตอนถัดมาประเด็นอำนาจนายกรัฐมนตรีสนช.ก็ทำอันนี้เรียกว่าเป็นเอกภาพหมดเลยก็คือตัด181182เพราะว่าเกรงว่าฝ่ายบริหารจะมีอำนาจมากไปค่ะนะ
ต่อาจารย์เข้าใจว่าอาจารย์ปื๊ดแกเขียนเอาไว้นั่นน่ะค่ะก็อาจจะมีนายกคนนอกก็ให้นายกคนนอกมีอำนาจซะหน่อยเป็นไรไปแต่ว่าคนที่ไม่เห็นด้วยก็คือมองเอาว่าถ้านายกที่มาจากการเลือกตั้งมาเป็นแล้วมันจะมีอำนาจเกินไปแต่ว่าถ้าคุณอภิสิทธิ์ได้เป็นสมมติติต่างได้เป็นนายกคุณอภิสิทธิ์จะเสียใจนะว่าคุณอภิสิทธิ์ตัดมาตรา181 182ไปฮะแล้วพูดอย่างนี้คิดว่าตัวเองไม่ได้เป็นแน่ๆ ใครกลัวว่าจะใครมาเป็นแล้วเออหรือมันก็มีความคิดแบบนี้มาโดยตลอด ไม่คิดเผื่อตัวเองจะได้เป็นรัฐบาลบ้างเลยหรืออะไรอาจารย์ยาวไว้ก่อนนะค่ะเออที่ต่างนี่ไม่คิดแล้วไม่คิดเลยเหรอว่าตัวเองจะได้มีโอกาสเป็นนายกกรุงเทพโพล่าสุดออกมานี่ประชาธิปัตย์นำเพื่อไทยแล้วนะคะนั่นไม่ได้คิดเลยแปลว่าไม่อยู่ในสมองเลยเพราะนั้นกลัวคนอื่นเป็นนายกแล้วมีอำนาจมากค่ะนั้นในขณะเดียวกันเนี่ยอาจารย์ปื๊ดเนี่ยแกคิดข้ามช็อตนายกคนนอกเพราะนั้นให้นายกคนนอกมีอำนาจนะพวกนี้ยังตามไม่ทันอาจารย์ปื๊ดนะแต่ว่าเข้าใจว่ากระแสมาแรงว่าให้ตัดออกก็ข้อนี้นะข้อนี้ก็คงอาจารย์ดูนะว่าที่สนช.เสนอนะยกเว้นข้อหนึ่งยกเว้นประเด็นพลเมืองสงสัยจะได้รับการตอบรับจากคณะกรรมการยกร่างหมดเลยต่อไปในภาค2เรื่องผู้นำการเมืองต่อไปค่ะเมื่อสักครู่นี้กลุ่มการเมืองท่านอาจารย์ไม่มีอะไรวิพากษ์วิจารณ์นะคะกลุ่มการเมืองเหรอก็คือตัวนี้นะมันมีความแตกต่างวิธีคิดนิดหน่อยค่ะก็คือว่าในกลุ่มการเมืองนี่ถามว่าคนที่ทำงานพรรคการเมืองหรือคนที่อยากให้พรรคการเมืองเข้มแข็งก็ไม่เห็นด้วยค่ะที่จะมีเรื่องกลุ่มการเมืองแล้วพวกนี้ก็กลัวว่าพรรคเพื่อไทยจะมีนอมินีค่ะเขาก็มองไปไกลอ่ะเช่นอาจจะคิดว่าพวกเสื้อแดงก็ไปตั้งกลุ่มอะไรประมาณนี้หรือว่ากลุ่มสสภาคอีสานเพราะว่าส่วนหนึ่งไปลงแล้วก็ไปพวกหนึ่งปาร์ตี้ลิสต์แต่เวลาไปลงเขตก็อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งตั้งเป็นกลุ่มเช่นกลุ่มอีสานสมมติพูดเล่นๆนะคือเขาชอบว่าแดงเอ้ากลุ่มอีสานเขียวสมมติกลุ่มอีสานเขียวเขาอาจจะบอกอ๋ออีสานเขียวก็เป็นนอมินีกับพรรคเพื่อไทยได้เพราะพรรคเพื่อไทยก็จะได้ทำให้ได้ปาร์ตี้ลิสต์เยอะไงแต่เวลาลงพื้นที่ก็อีกกลุ่มหนึ่งแบบที่ประชาธิปัตย์พูดเขาต้องมีทั้งกลุ่มมีทั้งพรรคพรรคก็ส่งลงปาร์ตี้ลิสต์แล้วกลุ่มก็ส่งลงเขตในแต่ละเขตเพราะมิฉะนั้นก็จะคนที่เป็นปาร์ตี้ลิสต์จะไม่ได้เลยเพราะว่าคะแนนมันไปอยู่ที่เขตหมดมันก็จะเกิดปัญหานี้เพราะนั้นในที่สุดแต่ว่าเริ่มต้นในความเป็นจริงนะอาจารย์ปื๊ดนะแกคิดอย่างเดียวว่าทำไงทำให้พรรคการเมืองมันเสียหายถ้าพูดภาษาหยาบๆก็ฉิบหายให้หมดนั่นแหละประมาณอย่างนั้นคือต้องการให้พรรคการเมืองไม่ต้องเข้มแข็งแล้วพอเรื่องนี้มันก็ระบาดประชาธิปัตย์เขาก็เดือดร้อนด้วยเดือดร้อนด้วยเขาก็ออกมาสู้มันเลยกลายเป็นเอกภาพของพรรคการเมืองเพราะนั้นข้อกลุ่มการเมืองเนี่ยอาจารย์ว่ามันก็มาแรงเขาอาจจะต้องยอมแก้ค่ะนะว่าไม่ให้มาค่ะแต่ว่าคล้ายๆกับมันเหมือนการต่อรองอ่ะคืออาจารย์ปื๊ดเนี่ยแกจะใส่ความฝันของแกใส่เต็มสตรีมเลยจริงค่ะแล้วก็ดูว่าพวกนี้ต่ออะไรดึงออกนิดนึงปรับตรงนี้นิดนึงคือถ้าแกเขียนเอาไว้ให้มันเตี้ยๆไม่ได้ถูกไหมโดนแก้โดนแก้หมดความฝันแกพังทลายเพราะนั้นแกก็เขียนเอาไว้ให้มันสูงลิฟสูงลิฟเลยแก้แล้วมันก็ยังมีความฝันอันบันเจิดของอาจารย์ปื๊ดอยู่ใช่ไหมคะค่ะอ้าวเรามาดูสว.สว.น่าสนใจมากดูว่าเขาคิดเรื่องสว.อย่างไรค่ะประเด็นของสว.นะคะอำนาจหน้าที่และที่มาของสว.หลายๆคนอุ้ยแก้เรื่องนี้ด้วยแก้ยังไงสนช.เสนอให้ตัดอำนาจของวุฒิสภาที่มาของสว.ควรบัญญัติให้มาจากการสรรหาทั้งหมดเนี่ยขีดเส้นใต้สำคัญมากยิ่งกว่าอาจารย์ปื๊ดอีกหนักกว่าอาจารย์ปื๊ดน่ะถอยแล้วค่ะเอ้าตอนแรกว่าสรรหาทั้งหมดก็เปลี่ยนเป็นเลือกตั้งเลือกตั้งเลือกตั้งแต่เลือกตั้งก่อนหน้าจะเลือกตั้งมีสรรหาคัดกรองให้ก่อนมีการคัดกรองค่ะครม.ยังดูจะเหมือนก้าวหน้าไปกว่านะก็คือบอกเอ้ยคัดกรองไม่ต้องไปคัดหรอกคนลงสมัครมันไม่ถึง10คนคุณจะไปตัดยังไงถึง10บางพื้นที่เขาไม่ลงไม่ได้พูดถึงเนื้อหานะไม่ใช่สาระไม่ได้สาระสำคัญเอาแต่เพียงว่า
ทางเทคนิคไม่ต้องกรองคนบางที่เขาสมัครไม่ถึง10คนนะแต่ของสนช.ไปนู่นเลยไม่ต้องมีเลือกตั้งเลยสรรหาทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็บอกว่าแล้วก็ให้ไปเพิ่มขั้นตอนของเงื่อนไขของการสรรหาไว้แทนโดยให้แบ่งกลุ่มอาชีพให้ชัดเจนเพิ่มคณะกรรมการสรรหาให้มากขึ้นแล้วชอบเหตุผลประกอบเหลือเกินค่ะเหตุผลประกอบเนี่ยนะคะบอกว่าเพราะที่ผ่านมาการมีสวเลือกตั้งและสวสรรหาเนี่ยพบความขัดแย้งของการปฏิบัติงานร่วมกันแล้วก็บอกว่าเพราะว่าสวเลือกตั้งมาจากฐานเสียงเดียวกับสสทำให้ถูกครอบงำจากฝ่ายบริหารได้เวลาเขาไปอธิบายกันนะเขาอธิบายว่าพวกนี้ไม่มองหน้ากันเลยคือรัฐธรรมนูญ50มันมีวุฒิมันมีสวที่เราเรียกสว40อ่ะค่ะนะสวสรรหาแล้วก็สวเลือกตั้งค่ะทีนี้สวเลือกตั้งมันเยอะกว่าถูกไหมนะแล้วก็สวสรรหา40คนไปไหนก็ยกไปเป็นแก๊งนะความจริงเขามีไม่ถึง40มีคุณรสนาไป1หน่อที่เข้าไปบวกเพราะคุณรสนาเขาไม่ได้มาจากการสรรหานะก็มาจากการเลือกตั้งแต่ว่ามาในสไตล์เดียวกันมาในเลือดสีแบบเดียวกันน่ะก็เลยเป็นแก๊งเดียวกันก็ปรากฏว่าอยู่เขาเล่าว่าเห็นหน้าก็ไม่มองหน้ากันประเภทด่ากันเลยเพราะฉะนั้นอยากกันนั้นเลยทำให้มันเป็นฝูงเดียวสีเดียวกันหมดก็คือจะเอาเลือกตั้งก็เอาเลือกตั้งหมดสรรหาก็สรรหาหมดเพราะมิฉะนั้นเนี่ยมันไม่นั่งกันไม่มองหน้ากันว่าทะเลาะอีกอย่างหนึ่งเขาบอกแต่ถ้าเลือกตั้งก็จะกลายเป็นว่ามันก็จะเป็นฐานเสียงเดียวกันที่เขาปฏิเสธการเลือกตั้งเขาปฏิเสธการเลือกตั้งเพราะว่าเขาบอกว่าก็ฐานเสียงเขาก็เลยใช้คำว่าสภาผัวเมียและนี่คือเป็นเหตุที่ทำให้ในการแก้รัฐธรรมนูญประเด็นที่มาของสว.ขณะนี้ก็กำลังลงดาบนะฮะสส.อยู่ว่าเป็นกบฏไม่เป็นประชาธิปไตยล้มล้างอาจารย์ก็ไม่ว่าอะไรนะคือท่านก็มีสิทธิ์จะพูดแบบนั้นได้แต่ว่าท่านต้องเข้าใจว่าสากลไม่ใช่องสากลละโลกคือในประเทศนานาประเทศนั้นเนี่ยเขาไม่ได้คิดตรงกันนะค่ะคือในแนวทางของสากลการเลือกตั้งไม่ว่าจะเลือกอะไรก็ตามเลือกวุฒิสมาชิกเลือกผู้แทนราษฎรเลือกข้าราชการเลือกอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นกระบวนการของการใช้อำนาจของประชาชนคือเป็นกระบวนการในระบอบประชาธิปไตยแล้วท่านจะบอกว่ามันเป็นกบฏเนี่ยมันคนอื่นเขารับไม่ได้นะเขารับไม่ได้เพราะฉะนั้นมาถึงตอนนี้เหตุผลเขาก็เลยมี2เหตุผลค่ะเหตุผลหนึ่งก็คืออยากกันนั้นเลยทำมันเป็นแบบเดียวกันเพราะมันตีกันไอ้คนร่างนี้คงเป็นอยู่ในส่วนคนที่นำเสนอเนี่ยค่ะเขาก็เป็นสว.ด้วยแหละก็คงจะรู้กันว่าไม่ชอบหน้ากันเลยเห็นหน้ากันแล้วก็ไปนั่งทางนู้นทางนี้ทำยังกับถ้าเป็นสมัยก่อนสส.ในฝรั่งเศสก็ฝ่ายซ้ายซีกซ้ายฝ่ายขวาซีกขวาอันนี้ก็แต่งตั้งนะคือปกติถ้าเป็นพรรคนี่เขานั่งเป็นพรรคใช่ไหมแต่สว.ก็นั่งเป็นพวกนั่งเป็นพวกเหมือนกันเพราะว่ากลุ่มใครกลุ่มมันแล้วมองว่าเป็นฐานเสียงเดียวกันมองว่าเป็นสภาผัวเมียแล้วตอนนี้ก็กำลังเล่นงานเล่นงานการที่ไปแก้ไขรัฐธรรมนูญตรงนี้คำถามก็คือว่าในขณะที่แม้กระทั่งในแม่น้ำห้าสายเนี่ยในส่วนสปช.เนี่ยเขาก็มีข้อเสนอว่าให้สว.นี่พูดล่วงหน้าให้ก่อนเลยนะมาจากเลือกตั้งทั้งหมดมาจากเลือกตั้งทั้งหมดส่วนบางคนปฏิบัติว่าเอาคุณเอาสักอย่างหนึ่งถ้ามาจากการสรรหามาจากการสรรหาต้องตัดอำนาจหมดเลยนะก็คือเป็นแค่สภากันกรองแต่ว่าถ้าคุณมีอำนาจแบบนี้ต้องมาจากเลือกตั้งทั้งหมดนะแล้วในนี้เนี่ยให้มาจากการสรรหาทั้งหมดแล้วตัดอำนาจจำนวนหนึ่งจำนวนหนึ่งไม่ใช่ตัดอำนาจมากมายนะไม่ใช่ตัดอำนาจมากมายเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ทำให้เราเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถูกไหมคะค่ะสะท้อนให้เห็นว่ารากเหง้าวิธีคิดและก็ทิศทางเนี่ยของรัฐธรรมนูญในทัศนะของสนช.เป็นอย่างไรคือสว.ให้มาจากการสรรหาทั้งหมดแล้วปรับ
ปรับใช่ไหมค่ะนะก็คือถ้าถอดถอนคนที่วุฒิสภาไม่ได้แต่งตั้งเนี่ยถอดถอนไม่ได้นะฮะถอดถอนไม่ได้อาจารย์ไม่แน่ใจว่าการกันกรองรัฐมนตรีเนี่ยเขาเสนอหรือเปล่าในอำนาจนะฮะในนี้ไม่ได้ระบุไม่ได้ระบุถ้าไม่ได้ระบุก็แสดงว่ายังคงอำนาจแต่ว่าในส่วนของครม.เขาให้ตัดอำนาจนี้แต่ก็เช่นเดียวกันก็คือว่าเขาก็ยังให้สรรหามาส่วนหนึ่งแล้วเลือกตั้งส่วนน้อยค่ะเลือกตั้งโดยไม่ต้องกันกรองแล้วก็ปัดอำนาจวุฒิสภาในประเด็นของการที่มาแทรกแซงฝ่ายบริหารเช่นไอ้ประเภทที่ว่าต้องส่งรายชื่อครม.มาแล้วให้คัดเลือกอันนั้นครม.บอกว่าอำนาจนี้ไม่ให้มีแต่ว่าสนช.เอาพูดแต่เพียงว่าคือไม่ให้เสนอกฎหมายตัดอำนาจเสนอกฎหมายแต่ว่าการถอดถอนนั้นเนี่ยให้ถอดถอนเฉพาะส่วนที่วุฒิสภาเป็นผู้แต่งตั้งซึ่งมีมากเหมือนกันค่ะมีมากเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นปัญหาของวุฒิสภาเราก็จะมองแล้วนะถ้าเป็นแบบนี้นะครม.สนช.แล้วกันมาที่การยกร่างสามสายละแม่น้ำสามสายต้องการให้สว.มาจากการสรรหาค่ะแต่ตัดอำนาจบางอำนาจที่มันดูน่าเกลียดถ้ามันยังคงไว้เท่านั้นเองนะเท่านั้นเองซึ่งแต่ละฝ่ายก็อาจจะเสนอในเรื่องของการตัดอำนาจเนี่ยไม่ตรงกันใช่แต่ก็คือเล็กน้อยอยู่เล็กน้อยเล็กน้อยเท่านั้นในทัศนะอาจารย์เนี่ยที่มาเนี่ยเป็นประเด็นหลักนะเพราะว่าถ้าคุณมีที่มาที่ยึดโยงกับประชาชนคุณก็ต้องแคร์ประชาชนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าที่มาเนี่ยไม่ได้มาจากประชาชนเขาก็แคร์คนที่ให้แล้วอาจารย์อยากจะตั้งคำถามไปยังสนช.ด้วยว่าไอ้กลุ่มรวมทั้งพวกแม่น้ำห้าสายนี่แหละค่ะนะยกเว้นสปช.ในส่วนที่เขาเสนอให้มาจากการเลือกตั้งก็คือว่าสมมติคุณเป็นกลุ่มองค์กรสมมติเอาสื่อโทรทัศน์นี่แหละค่ะนะสมมติคุณมีสมาคมผู้สื่อข่าวสมาคมพิธีกรหรืออะไรก็ตามนะค่ะแล้วก็มีการเลือกประธานขึ้นมาส่วนใหญ่ก็จะต้องเลือกประธานอาวุโสหรือของบริษัทที่มีอำนาจมากหรือมีอะไรสักอย่างคำถามว่าคนคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของอาชีพนั้นได้แต่ถามว่าเป็นตัวแทนทางความคิดทางการเมืองได้ไหมความคิดทางการเมืองไม่เหมือนกันเลยตัวแทนของเพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าคุณเอาตัวแทนกลุ่มอาชีพมาทำอะไรถ้าเอาตัวแทนกลุ่มอาชีพเข้ามาประชุมในปัญหาเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องในปัญหาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเขาโอเคแต่ถ้าคุณเอาตัวแทนกลุ่มเขาแล้วมาพูดเรื่องการเมืองเนี่ยแล้วมันได้ยังไงคำถามว่าเอาสมมติหมอเนี่ยสมมติคุณเอาเลขาธิการแพทยสภาถามว่าเลขาธิการแพทยสภาจะเป็นตัวแทนความคิดทางการเมืองของแพทย์ทั้งหมดได้ไหมไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเป็นตัวแทนของผลประโยชน์วิชาชีพเป็นได้อันนี้ร่วมกันเพราะฉะนั้นคุณไอ้คำว่าพหุนิยมเนี่ยนะพหุนิยมสมดุลอะไรเนี่ยน่าเบื่อมากน่าเบื่อมากตะกะเพี้ยนอาจารย์ว่านะพวกคุณเนี่ยแหละควรจะต้องไปถูกอบรมในการเป็นพลเมืองนะเดี๋ยวเราน่าจะเปิดโรงเรียนประชาธิปไตยนะเพื่อจะไปเป็นพลเมืองแล้วคนที่จะต้องถูกอบรมก่อนเนี่ยคือคนในแม่น้ำห้าสายโดยเฉพาะกันมาธิการยกร่างคุณคิดยังไงคุณคิดว่ากลุ่มอาชีพต่างๆนั้นเนี่ยตัวหัวหน้ากลุ่มอาชีพเป็นตัวแทนความคิดทางการเมืองเหรอไม่ใช่มันไม่ได้มันในโลกนี้ไม่มีถ้าคุณจะไปเอาอย่างประเทศจีนประเทศจีนเขามีสภาใหญ่เป็นสมัชชาที่ปรึกษาซึ่งพูดตรงๆว่ามันคือรูปแบบฟังดูให้มันดูดีนะมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่ๆกว้างๆทั่วไปซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเขานะเช่นเรื่องสิทธิ อะไรต่างๆผลประโยชน์อะไรแล้วก็พูดตรงๆนะอาจารย์ก็เข้าใจนะเพราะว่าเราก็เข้าใจประเทศจีนเขามาจากการปฏิวัติ
ขาไม่ต้องการให้อำนาจเนี่ยไปตกอยู่ในมือของชนชั้นอื่นเพราะฉะนั้นไอ้ที่มันนั่งๆนะมันเป็นรูปแบบของจริงเนี่ยคือเขียนเอาไว้หมดพวกนี้มีหน้าที่ยกมือยกมืออย่างเดียวเราก็เข้าใจนะพอเขามาจากประเทศแบบนั้นเขาถือว่าเขาเป็นเผด็จการชนชั้นกันอาชีพแล้วคุณจะเอาไงจะเป็นปกครองระบอบอะไรคุณจะเอาแบบเขาอ่ะคุณปกครองระบอบอะไรนะเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้เนี่ยนะเราจะเห็นได้เลยว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะค่ะแค่นี้นะยังไม่ต้องไปถึงไหนเอาแค่ว่าที่มาของสว.มันก็บอกถึงเนื้อแท้ได้เพราะนั้นสนช.เป็นเอกภาพนะเขาส่งมาชุดเดียวนะแล้วไม่มีคนขอเพิ่มนะแล้วสนช.คือคุณพรเพชรมีความหมายไหมมีความหมายมากมีความหมายมากเลยนี่แปลว่าทิศทางรัฐธรรมนูญฉบับไทยเนี่ยฉบับไทยๆเนี่ยก็คือถ้าดูตามนี้ทั้งครม.และสนช.ค่ะมันจะเป็นสว.มาจากการสรรหาค่ะแล้วคำถามก็คือว่าสมมติเขาขอแก้เป็นสว.มาจากการเลือกตั้งอาจารย์จะยิงคำถามมายังพวกเราทุกคนให้คิดนะค่ะงั้นก็แปลว่าไอ้พวกที่ขอแก้มันก็ไม่ใช่กบฏดิที่ตัดสินไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นจึงไม่มีทางที่จะมีคำขอแก้ไขถ้าสมมติสว.มาจากการเลือกตั้งสมมติว่าครั้งนี้แก้ไขรัฐธรรมนูญสว.มาจากการเลือกตั้งปุ๊บ250สส.ที่คาอยู่ที่คาอยู่ไอ้พวกนั้นมันจะเป็นกบฏได้ยังไงไม่ผิดเลยนะคะคือในทางกฎหมายมันอาจจะไม่ใช่แต่ว่าในทางตรรกะในทางความชอบธรรมมันเห็นชัดเลยว่าเขาเนี่ยก็คนในคิดแบบเขาเยอะค่ะแล้วอาจารย์ว่าลองดูไหมทำประชามติประเด็นนี้เลยว่าอาวุธสมาชิกมาจากไหนค่ะแต่ว่าอาจารย์เชื่อว่าเขาไม่แก้รัฐธรรมนูญแล้วโดยประเด็นสว.เนี่ยมันจะออกมาแบบนั้นน่ะแล้วดูซิว่าคุณสปช.โดยสมบัติทำรงธัญวงศ์จะว่ายังไงค่ะขอนายกมาจากการเลือกตั้งก็ไม่มีทางได้ค่ะขอสว.มาจากการเลือกตั้งก็ไม่มีทางได้ถ้าได้นะจะไปตัดสินให้พวกนั้นเนี่ยผิดได้ยังไงว่าเป็นกบฏอ่ะไม่ได้ไว้หน้าการตัดสินไปไว้เลยหรือยังไงถูกไหมนะเพราะนั้นนี่คือข้อสังเกตของอาจารย์ธีระในประเด็นอำนาจหน้าที่ที่มาของสว.ว่านี่คือการเดินถอยหลังประเทศไทยไปยิ่งกว่า2489ค่ะถอยบรูดไปไกลไกลมากนะคุณผู้ชมนี่แค่ภาค2เท่านั้นนะคะจากข้อเสนอของสนช.สะท้อนให้เห็นอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้แม่น้ำทั้ง5สายนี้มีแนวความคิดกันอย่างไรและจะมาร่างรัฐธรรมนูญหน้าตาที่เป็นประชาธิปไตยกันได้จริงหรือไม่นั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะก็ได้2ภาคเองได้2ยังไม่ได้จบภาค2นะคะท่านอาจารย์จะตอบแต่นี่สำคัญไม่เป็นไรภาคที่เหลือเรารีบๆก็ได้นะคุณผู้ชมคะวันนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณท่านอาจารย์ธิดาถาวรเสถเป็นอย่างสูงค่ะกราบขอบพระคุณค่ะชานิชนันจำดวงค่ะท่านอาจารย์ธิดาถาวรเสถและทีมงานรายการลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ